ใครต้องการซื้อขาย ID FIFA Rally 4นะครับเพจรับซื้อ ID FIFA Rally 4 by Oat บริการรับซื้อขาย ID FIFA Rally 4มีทั้งทีมพร้อมเล่น M ร้วนของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอน 100% นะครับมีบริการรับดึงนักเตะปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะหรือบริการเกี่ยวกับ FIFA Rally 4มากมายนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้ง2ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิว Virgil van Dijk นะครับผมเป็นปี FC Ambassador ครับซึ่งพลังเนี่ยเก่งที่สุดณเวลานี้นะครับยิ่งกว่า23 TY นะครับบวก5เจ้าตัวราคาอยู่ที่ 300,000 เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับ23 TY บวก5อยู่ที่ 207,000 ราคาต่างกันประมาณ 30,000 ถึง 40,000-50,000 นะครับสเตตบวก1นี่คือมันค่อนข้างเหนือกว่านะแต่ว่าอาจจะด้อยกว่าตรงนี้นิดหน่อยครับเข้าปะทะ1ส่งสั้น1ปฏิกิริยา2ดุดันแค่3นะครับที่ต่างกันนะที่เหลือคือชนะแบบเกือบทุกสเต็ปนะครับนิสัยก็คล้ายกันครับบ่งบอลได้ดีกับส่งไกลได้ดีนะครับสเต็ปโดยรวมเนี่ยข้างในนะครับจะมีพวกยังไงดิเกมแบบมันจะเป็นเกมลุกมันก็ไม่ใช่เกมลุกอะแต่มันเป็นแบบมันเกมลุกอะครับเหมือนเล่นแบบ CDM ได้หรอมั้งเนี่ยเห็นไหมจบสกอร์ครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง8ครับพลังงานยิง3ยิงไกล3ยืนตำแหน่ง2ครับดูดิแต่ว่ายืน CDM 109เท่ากับปี23 TY นะแต่ปกติก็ไม่มีใครเอาฟันได้ไปยืน CDM หรอมั้งนะเสียของนะครับแล้ววันนี้เรามารีวิวบวก5ครับคลิปที่รีวิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าคลิปรีวิวนานเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันเป็นกองหลังเนาะกองหลังรีวิวยากครับหลายๆจังหวะมันก็โอเคแต่มันจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับในไฮไลท์ที่ผมตัดมานะครับลองสังเกตดูอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดจะมีบอกว่าไปปะทะเขาล้มเราไม่เป็นอะไรมีคนวิ่งมาชนเราต่อเขากระเด็นเองอย่างเงี้ยครับแบบ2คนแม่งคนนึงล้มคนนึงกระเด็นฟันได้ยืนนิ่งๆแบบเก่งดั่งหินผาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับส่วนสเตตครับบวก5นะครับอยู่ในบูททีมลิเวอร์พูลจะอยู่ที่ประมาณ128ครับได้ฟีเจอร์ทีมเฮลเลอร์เลยเนี่ยจะเป็น128นะครับแข็งแกร่งครับ133นะครับความเร็วครับ129นะครับกระโดดครับ129สไลด์124คู่คุมบอล122ประกบตัวครับ131เข้าปะทะ128ส่งสั้น125บ่งบอล132เข้าสกัด129ปฏิกิริยา122ดุดันอีก127นะครับสำหรับ CB เนาะแต่คร่าวๆที่ผมไม่ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เล่น CB อย่างเดียวนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ฟันได้กันครับไอถล่มเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่แม่งโคตรชอบทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลเลยดูแล้วแบบมันคึกอะเฮ้ยทีมมันเป็นอะไรปะเนี่ยโอเคฟันได้สุดยอดเราเสมอ 2-2เปิดอย่างเดียวไม่เอามาดูดิมาดูมาจ่ายก่อนดิลบ 1.88 เอ็มทำครูอะไรดีครับขอพอสู้แรงเขียวกับชมพูได้ 1.800,000 เอ็มสู้แรงเขียวอะครับเนี่ยอะไรครับ E21 บวก8ครับลองดูพลังสวยครับพลังสวยแต่ตอนนี้เกมผมกระตุกเดี๋ยวตาหน้าต้องรีเกมแล้วเฮ้ยตาหน้าต้องรีเกมแล้วเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ได้บอลสักทีวะมันแค่เบคแฮม EBS นะเพื่อนต้องให้ถึงมือฟันได้รอไม่ไหวแล้วตอนนี้อ่านมังงะอยู่เนาะอ่านได้2วันนี้ถึงตอนนั้นแล้ววินิซิอุส 21 UT เองงบเท่าไหร่ครึ่งแสนมั้งไม่ก็เกือบแสนประมาณนี้ได้ไงวะเฮ้ยแล้วเข้าได้ไงวะเนี่ยฟาดได้ยังครับมาดิมาดิแน่จริงมาดิวิ่งต่อวิ่งต่อเลยวิ่งต่อเลยวิ่งต่อเลยโอเครู้มากมันก็ไม่ดีเหมือนจ่ายบอลให้ฟาดได้ต้องให้กูย้ำอีกกี่ทีนี่มันเหนียวด้วยธรรมชาตินี่ว่ะสไลด์ตัดเกมเป็นไงเย็ดเท่ฟันได้ฝั่งตรงข้ามเจ็บเราไม่เป็นอะไรเลยครับ
เซฟอยู่บนหัวที่ผมเล่นมันช้าๆเมื่อกี้ที่ตอบไปแล้วไม่ใช่หรอช้าก็ถูกแล้วเพราะว่าปีพวกนี้มันช้าครับตัวมันใหญ่ขึ้นเกมรับมันแน่นขึ้นแต่ปีนี้มันเร็วนะคือสตรีมไปแล้วเราไม่ได้สนใจฟันได้ไงแต่คือมันแบบเงียบๆแต่ก็เซฟเรียบนะครับน้องช่วยกองหลังเราเยอะอยู่เฮ้ยมันเหมือนจะไม่รู้แต่มันก็รู้เว้ยน้องหรือมันมั่วทรงแล้วมันได้ปะลำหน้าครับลำหน้าไอ้เชี่ยไปลำเชลซีก็ถูกยันแพ้นี่ไงทำมาสักทึกสมกักเป็นไงครับฟานไดส์ PFC ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรแม่เก่งเก่งแบบค่อนข้างวางใจอะครับแต่ข้อเสียหลักๆก็นั่นแหละครับพลิกตัวช้านะครับมันจะมีช็อตที่โดอ้วนใช่ไหมแบบว่าวิ่งตัดหลังนี่คือแบบโอ้โหตามไม่ทันแต่ก็ไม่แปลกเนาะใครไปตามทันวะตัวเผื่อตัวท็อปบวก8ที่มันวิ่งเร็วๆมันยังตามไม่ทันเลยนะก็ให้อภัยได้ครับแต่เรื่องแบบว่ายืนนิ่งๆแล้วบังบอลปะทะเบียดๆนี่คือสบายสบายนะครับลูกกาอากาศก็ชิลๆโดยรวมคือไม่ไว้ใจได้แบบอีซี่นะครับที่ผมชอบคือแบบว่าเราแทบไม่ต้องอะไรมากปกติถ้าผมเล่นกองหลังมันจะต้องแบบวิ่งเบียดวิ่งเบียดแล้วก็ค่อยไหลกระแทกอะไรอย่างเงี้ยฟันได้คือแบบถึงตัวแล้วจบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ300,000ส่วนตัวมองว่าคุ้มนะกับ OBR 118นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะเปิดได้หรือเปล่านะก็ตามนี้ครับสำหรับฟันได้ FC Ambassador กองหลังปัจจุบันอันดับ1ณเวลานี้